วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการ Art Talkative กันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิลักกันนะครับก็จริงๆวันนี้ผมกะทำรีแอคชั่นตัวอย่างของ Jurassic World Dominion นะครับซึ่งไอ้เรื่องนั้นเนี่ยจริงๆผมยังไม่ดูตัวอย่างแรกซ้ำนะครับแต่ผมลืมเลยว่าเอ้ยมันมีตัวอย่างของ Godzilla ปะทะคองที่เป็นการคอลแลบกันของเกม Call of Duty Warzone นะครับและผมเห็นรูปภาพเขาก็มาลงในกลุ่มสักพักแล้วแต่ผมยังไม่ดูไงซึ่ง Godzilla ปะทะคองเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จเนาะแล้วมันก็ไปคอลแลบกับหลายเกมนะครับก่อนนี้ก็เป็น PUBG ใช่ไหมแต่คราวนี้เห็นว่ามันมีตัวอย่างและภาพ CG เท่าที่เห็นในภาพข่าวมันก็ดูสวยดีผมก็เลยจะลองดูนะครับโดยก่อนจะพูดถึงเนี่ยก็คือพูดตรงว่าทั้ง PUBG ก่อนหน้านี้ผมพูดถึงแล้วก็ Call of Duty Warzone ผมไม่เคยเล่นนะครับซึ่งผมเคยพูดถึงข่าวเมื่อนานมาแล้วมั้งที่พูดถึงว่าก็ทราบปะทะคองจะไปคอลแลบกับ Call of Duty ผมเคยพูดมาก่อนแล้วแต่นั้นบอกเลยว่าในคลิปเนี่ยผมดูแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับ Call of Duty นะครับผมไม่เคยเล่นสักภาคและผมก็ไม่ใช่สายเกมออนไลน์หรือว่าไปแข่งชาวบ้านอยู่แล้วนะครับอันนั้นซึ่งผมจะดูคลิปนี้คืองานภาพเป็นยังไงสิ่งที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับตัวGodzillaคงมันจะแบบอลังการงานสร้างแค่ไหนในรูปแบบเกมคอลแลบนะครับจริงๆผมอยากเห็นเกมที่มันเป็นเกมเดียวๆแบบจริงๆจังๆสักทีนะครับก็ดูนะครับ New Warzone Godzilla vs Kong Event Gameplay Trailer Operation Monarch Warzone and Vanguard Season 3นะครับชื่อโคตรยาวนะครับมาดูกันเลยนี่แหละกอกกระโหลกเหรอ Conflict has a way of bringing things to light weaponsชุดสไตล์ทหารเวียดนามเนาะเหมือนกับไอ้คองสกอยเล่นเลยเนี่ยกระดูกคองมึงคองมึงต่อสู้กันไม่เคารพกระดูกของคองกันเนาะand confronting such a force เออบอกมามุ่งอะไรบ้านกูเนี่ยคองประมาณ30เมตรเท่าของสกอตแลนด์มั้ยตัวไม่ค่อยใหญ่มากดูจากสเกลเมื่อกี้นะใช่ตัวไม่ใหญ่มากมาแล้วคิงเราคือคนที่ยโมนาดโอเปอเรชั่นโมนาดเท่าที่เห็นก็ประมาณนี้ละมั้งนะแต่รู้สึกในคลิปนี้เราไม่เห็นในภาพที่เขาโชว์ในอันนี้เนาะมันอยู่ไหนวะเห็นดูด้านข้างมีอะไรไหมใช่ปะก็สลาปทักคองวอร์โซนน่าจะนี้นะครับอันนี้กอร์ตี้วอร์โซนโอเปอเรชั่นโมนาดไอ้เมื่อกี้เหมือนเป็นเกมเพลย์เนาะอันนี้รีอีกรอบนะครับรีดูทีเซอร์กันอีกรอบผมก็งงว่าช็อตเท่ๆเมื่อกี้มันหายไปไหนนะครับ It wasn't until some time later that we realized the storm was coming. Something far more powerful and fearsome than anything we could ever hope to comprehend. เห็นชัดๆดีสเกลของมันคองตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะได้แผลมาจากของก็ทราบว่าจะของแต่ตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะตัวตีประกอบมันดูเด่นอยู่นี่นะซีจีใช้ได้นะอันนี้ขนาดกลับมาเท่ากันแล้วโอเปอเรชั่นโมนาดก็ดูตัวอย่างก่อนทีเซอร์นะครับก็ขออภัยด้วยที่บอกผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ Call of Duty Warzone เลยนะครับผมเพิ่งรู้ว่าทีเซอร์มันแยกกับตัวเทรลเลอร์ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็ในแง่ของที่พิเศษทั้งตัวทีเซอร์แล้วก็ก
ราฟิกเกมก็ดูน่าสนใจดีนะครับถึงแม้สเกลของสัตว์ประหลาดจะดูแปลกๆไปไหนก็ตามนะครับก็ลองมาดูของทีเซอร์ก่อนแล้วกันดูเหมือนคอนเซ็ตติ้งที่กอกกระโหลกเลยนะครับก็ดีไซน์คลองมันเป็นดีไซน์ของก็ทราบพระนครนะครับทั้งคราวของมันรอดแผลเป็นเนาะอย่างที่บอกขอย้อนกลับไปในตอนมาจับเครื่องบินดิอันนี้ผมก็ไม่รู้นี่เครื่องบินอะไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นคลองไซรอเมสแต่ว่าเครื่องบินนี้ก็เครื่องบินแบบบรรทุกผู้โดยสารนะเครื่องบินทหารเนี่ยที่ไม่ใช่เครื่องบินขนาดเล็กนะครับเพราะเกิดเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินแบบเครื่องบินลบอ่ะมันก็น่าจะเล็กกว่านี้นะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องบินอาวุธสมัยสงครามนะครับอันนั้นเกิดผิดพลาดแล้วขออภัยนะครับแต่ก็เป็นสเกลลอเมสจริงก็ได้ของตัวคองนะครับตัวที่ประกอบมันค่อนข้างจะแปลกอยู่เหมือนกันนะที่ประกอบของเกมเนี่ยตัวซีจีถูกทำดีนะสำหรับไว้ทำเป็นทีเซอร์เกมเนี่ยก็เท่าที่เห็นในตัวทีเซอร์มันก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับเพราะว่าเป็นทีเซอร์แค่เห็นว่าเออมันจะสู้กันกอกกระโหลกนะครับผมคิดว่าในส่วนเกมเพลย์น่าจะมีส่วนที่น่าสนใจกว่าเพราะมีดีเทลที่ตัวผู้พัฒนาเนี่ยใส่มาในฉากนั้นเวลาเขาอยู่ในสนามรบอะเวลาเล่นเกมนะครับอันนี้ก็เหมือนไปยังเกาะกะโหลกไปลบที่เกาะกะโหลกนะครับแล้วก็นั่นแหละเราก็เจอภาพวาดโบราณนะครับของก็อดซิลล่าไปตีคองนะครับทำไมก็อดซิลล่าดูดีเทลละเอียดจังนะครับก็อันนี้เป็นไม่ใช่กราฟิกเกมแล้วมันเป็นของทีเซอร์แหละของ Predator CG นะครับก็เดี๋ยวชุดถ้าสังเกตก็น่าจะเป็นชุดแบบเดียวกับในตัวละครในของ Skeleton เนาะคือสมัยยุคสงครามเวียดนามนะครับอันนี้เราก็เห็นว่ามันมีเต็นท์ของโมนาห์นะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะบัตรเครดิตของคุณได้ค้างชำระเป็นเวลาสักเมื่อกี้มีคอลเซ็นเตอร์มาบอกว่าบัตรเครดิตผมค้างชำระแล้วผมไม่มีบัตรเครดิตมีแต่บัตรธนาคารเดบิตธรรมดาก็เขาลืมต่อก็ถึงไหนวะก็กะโหลกกอกกะโหลกนะครับไม่ใช่ดิโอ้มาสักเสียสมาธิเลยก็คือผมไปดูในเรื่องก่อนนะว่าในคอร์ที่วอร์โซนเนี่ยเขาจะทายอินกับตัวมอสเซอร์เวิร์ดมากแค่ไหนนะครับจะไปว่าเขาก็มีการตั้งแคมป์บนเกาะกะโหลกแล้วก็มีเนี่ยอ่ะกระดูกของคองนะครับก็คงมาใช้เป็นแบบในการต่อสู้แหละมือของคองก็อิสเองมาจากคองสกอตแลนด์นะครับแต่ทำไมคองต้องเอามือไปป้ายกับก้อนหินขนาดเล็กขนาดนั้นด้วยนึกออกไหมแบบก้อนหินเท่าพื้นเงี้ยแล้วไปป้ายเงี้ยเพราะในหนังเนี่ยมือเปื้อนเลือดมันอยู่บนหน้าผาสูงไงและคองตัวก็ยังไม่ใหญ่มากตอนนั้นเนาะมันก็มือไปป้ายบนหน้าผาอย่างนี้ได้เออแต่การที่หินแม่งต่ำขนาดนี้แล้วไปป้ายเต็มก้อนหินนี่ก็กระไรอยู่นะตีกันอย่างที่บอกสงสารกระดูกมากนะครับแล้วคองก็มาดูเหมือนในเกมเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็เหมือนแบบอะไรอ่ะเขาคงใส่พวกสัตว์ประหลาดมาให้เรามาไปอุปสรรคอ่ะก็คงเปรียบเทียบผมไม่ได้เล่นเกมพวกนี้เท่าไหร่นะดูตามข่าวเอาว่ามันคงคล้ายกับพวกไอ้นั่นน่ะพายุทอร์นาโดในบัตเตอร์ฟิลด์มั้ง2042ละมั้งนะเหมือนมีอุปสรรคกลางทางไงระหว่างสู้กันก็มีสัตว์ประหลาดโผล่มามันก็น่าสนใจเนาะแบบลบกันอยู่ดีแล้วมีสัตว์ประหลาดมาแล้วก็หนีมันนะครับซึ่งดูเหมือนเนี่ยดูจากภาพเนี่ยเขาลดสเกลคองอยู่นะให้มันมีขนาดพอกับคองสกอตแลนด์พอนึกภาพดิเกมในความเป็นเกมกราฟิกด้วยวอร์โซนถ้าที่รู้มามันก็กินสเปคประมาณนึงแต่มันไม่กินเยอะกันไปเพื่อให้แบบผู้เล่นแบบเหมือนโซยัดเล่นกันได้เนาะดังนั้นการจะมีโมเดลสัตว์ประหลาดขนาด100เมตรแบบใหญ่มากไอ้ตัวเราเนี่ยมันจะเรนเดอร์ลำบากนะครับไอ้มันเกมที่เหมือนแบบอะไรอะแมปมันกว้างไงแล้วเราไม่ได้ต่อสู้กับมันแบบตายตัวเหมือนไอ้ Shadow of Colossus เนาะดังนั้นไอ้เกมที่เป็นอิสระมากแบบเนี้ยโอ้โหกินกราฟิกตายห่าเลยเนี่ยยิ่งช็อตเนี่ยคองดูโตเล็กลงเห็นได้ชัดนะครับไอ้เครื่องมือเมื่อกี้นี่ใช่ออก้าป่ะเพราะเสียงมันออก้ามากเลยเนี่ยอะไรโมนาดไททันสกรีมสงสัยเป็นแบบไอ้นั่นแหละก็ซาร์ดซีรีส์อ่ะที่เขามีแบบตัวอย่างเสียงคำรามมาเพื่อหลอกล่อสัตว์ประหลาดมาได้อย่างนั้นเปล่าคือเหมือนแบบอะไรสร้างเสกคลามจำลองขึ้นมาแล้วก็หลอกล่อไททันให้มาได้นะครับพอเราเจอว่ามันเป็นลูกก็อดซิลล่านี่เลยเป็นเครื่องเรียกก็อดซิลล่าโดยเฉพาะนะครับได้ดูจากไซส์ขนาดนี้ผมไม่รู้ก็อดมันจะไซส์เท่าเดิม110เมตรหรือว่าก็จะขนาดประมาณ50เมตรหรือเปล่านะพอมันไม่มีอะไรเทียบนะครับช็อตนี้ก็อดซิลล่าอยู่ไกลไปก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้ว่าตัวมันใหญ่แค่ไหนนะครับ
ก็นับว่ามันก็น่าสนใจดีที่แบบก็ทราบว่าคองเนี่ยมาประสบความสำเร็จถึงขนาดไปคอลแลบกับโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งผมก็ไม่คิดจะไปเล่นอะไรนะครับแต่ก็แล้วว่าเขาโปรโมทน่าสนใจดีนะครับก็หวังว่ามอสเวิร์สอนาคตก็จะมีต่อในสื่ออื่นนะเห็นมีข่าวว่าซีรีส์ลง Apple Plus นะครับแล้วก็ภาคต่อก็ทราบว่าคองเห็นว่าจะเป็นโฟกัสที่คองนะครับก็รู้ต่อไปว่ามอสเวิร์สในอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ